คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมฟังลุงออกมาน่าจะเมื่อคืนนี้หรือเมื่อคืนวานไม่แน่ใจก็คื อคำว่าคิดผ่านความคิดผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากผมยังอยากให้ลุงออกช่วยอธิบายให้หน่อยครับงั้นเหรอจู่ๆก็อย่างนี้เลยเหรอครับจู่ๆก็พลดพลาดมาอย่างนี้แล้วใครจะไปตอบได้ ได้ลุงได้แล้วลุงตอบได้แล้วก็มันยังมีตั้งหลายเรื่องที่ผมอยากถามลุงทีนี้ก็ไม่อยากให้แต่ละประโยคมันหลุดลอยไปโดยไม่ได้ขยายความคิดผ่านความคิดเหรอผมว่าฟังดูความหมายความหมายของภาษาเนี่ยเดี๋ยวนะรู้ภาษาเนี่ยง่ายแต่ผมว่ามันลึกซึ้งอ่ะผมก็เลยอยากให้ลุงช่วยอธิบายคิดผ่านความคิดมันไปคิดได้ไงผ่านความคิดมันมีคิดในความคิดอีกนะคิดในความคิดมันยังพอตายตัวเพราะมันเป็นความคิดแต่ถ้าหากโดนถามว่าทุกในความทุกเนี่ยมันก็น่าสนใจอีกอันนึงก็คือยิงเราไม่อยากจะถามลุงเพราะว่าอยากทำคลิปสั้นอีกคำหนึ่งที่รู้สึกว่าเก็ตละก็คือลุงหงอกชอบพูดคำว่าคิดมันไปเถอะความชั่วคิดให้มันสุดชั่วเลยไอ้คิดดีเนี่ยไม่ได้เขาเรียกโทษนะฮะต้องใช้คำว่าไม่มีประโยชน์ไอ้คิดดีเนี่ยมันสู้คิดชั่วไม่ได้ประโยชน์ของคิดชั่วเนี่ยมันมีมหาศาลมากแล้วถ้ามันสุดชั่วเมื่อไหร่โอ้โหมันจะเหมือนกับบอกว่าอะไรนะไปหาทำในเขาเรียกรู้ว่าจะไม่ทำอะไรนั่นในโมเดลแบบเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าทำให้ผมแบบล่าสุดผมก็คุยกับแม่ว่าอะไรอ่ะแม่เขาอะไรนะเขาทำตัว alert เขาไม่อยากจะทำตัวให้มันดูสังกตายเพราะว่าเออลูกก็ดีดูแลก็ดีจนบางทีเขาทำมากเกินไปแล้วก็มาเล่าให้เราฟังแล้วก็มาเขาเรียกสะอื้นเฮ้ยผมก็เลยว่าอ้าวเฮ้ยนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีนะคำว่าไม่ดีคืออะไรทำให้มันดีมันไม่ดีผมก็เลยบอกไปเลยว่าแม่เอางี้ลองคิดให้มันไม่ดีให้มันสุดๆไปเลยว่ามันต้องตายเนี่ยอ๋อถ้ามันตายขึ้นมามันจะทำอะไรและหรือถ้าตายไปแล้วเนี่ยอยากทำอะไรให้กับคนที่อยู่คิดไปเลยเดี๋ยวมันสุดทางแล้วเดี๋ยวจะได้คำตอบเองมันจะไม่มาคิดเรื่องที่เขาเรียกกลัวตายโน่นนี่อีกมันจะไม่กลับมาคิดอีกผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็ที่เราให้ฟังเนี่ยที่พูดเนี่ยนะถามจริงเถอะวินาทีเนี่ยกำลังฝันอยู่หรือว่าฝันมาแล้วค่อยมาถามอย่างเงี้ยผมจะบอกอะไรลุงให้เลยนะฮะแล้วใครมันจะตอบได้ผมไม่ได้ถ้าลุงออกถามผมเลยผมจะตอบแบบนี้แล้วผมตอบแบบนี้มาอะไรฮะผมไม่นอนมา4สัปดาห์ก็คือ1เดือนแต่ถ้าเห็นผมไม่ได้ขยับนั่นแปลว่าผมหลับผมรู้สึกว่าถ้ามาจนถึงตอนนี้จากคำถามเนี่ยผมรอไม่ได้แล้วไม่ว่าจะฝันหรือไม่ฝันจะตื่นหรือไม่ตื่นผมจะไม่รอเวลาให้มันผ่านไปอีกแล้วช่วยกรุณาได้ตอบเขาก็ไม่ได้นอนครับมาแล้วนะครับไปได้ทีนะครับเขาว่าไม่ได้นอนกับว่าไม่นอนครับมันเหมือนกันหรือต่างกันคิดผ่านความคิดแต่ตอนนี้คำว่าไม่ได้นอนกับคำว่าไม่นอนมันเหมือนหรือต่างกันก็ไม่นอนไม่ได้นอนต่างกันแน่นอนลองอธิบายดูสิไม่นอนกับไม่ได้นอนถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ยก็ยังพอรู้สึกว่ามีความง่วงแล้วก็นอนยังไม่ได้นอนเท่านั้นเองยังพอได้ง่วงแต่ไม่นอนเลยเนี่ยคือตั้งใจเลยว่าจะไม่นอนเพราะว่าไม่ได้สนว่าง่วงไม่ง่วงอ่ะ
ก็ไม่นอนแต่ทำไมประมาณเนี้ยนะโอเคนะครับนี่แหละหัวข้อจะบอกว่าคิดผ่านความคิดโอ้ย้อนสอนเลยมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะนะว่าไม่นอนก็ไม่ได้นอนครับคำว่าไม่ได้นอนเนี่ยไอ้ที่นอนมันมีเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในเรื่องๆเนี่ยจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ครับใช่ครับเพราะมันสแตนบายแล้วไอ้ที่นอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่คำว่าไม่ได้นอนเนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุทำให้เรานู่นนี่นั่นเช่นคนมีแฟนเมื่อวานนี้ก็ดีเอาว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ดีอ๋อแอกันมาตั้งเช้าถึงเที่ยงครับพอเวลาตกบ่ายมาหนังคอร์ดม้วนแล้วเย็นมาก็โหยเดินม้วนเงี้ยเหมือนเสียดิจันเนี่ยในคุณลักษณะหรืออากับกิริยาคิดผ่านความคิดก็คือไม่ได้นอนเนี่ยมันหมายความว่ามีเหตุที่ทำให้ตัวเราทั้งที่วิกเตรียมพร้อมนอนเดี๋ยวช่วงนั้นมีปัญหาเข้ามาปุ๊บจากดีเป็นร้ายมนุษย์จะแย่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยมีเยอะนี่แล้วมีมากด้วยเสร็จแล้วมันวนไปวนมามันไม่มีที่ลงแปลว่ามันจบไม่ได้วนเวียนมันเยอะจังเสร็จแล้วก็คิดผ่านความคิดย้อนไปเฮ้ยไอ้ห่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะรวยกับมึงวิธีไหนไม่รู้รวยกับมึงความคิดอย่างนี้แหละที่มันสะสมนะแล้วมันก็พีคเอาที่เขาเรียกกันว่าไบโพล่าไบโพล่าครับย้ำอีกทีหนึ่งไบโพล่าภาษาแพทย์เขาว่าไว้ครับทีนี้ไบโพล่ามันมีสองด้านดิเนี่ยแตกนะครับคิดผ่านความคิดแตกนะด้านที่หนึ่งดาวก็แปลว่ามันคิดมันไปต่อไม่ได้สมองมันสะสมไม่มีทางออกครับแปลว่ามันช่องเดียวครับคิดอยู่ช่องเดียวพอยเดียวกับแฟนผมที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยครับผมพอเวลามันดาวปุ๊บความคิดทุกความคิดมันอยู่สมองครับมันมีทางไปแล้วสมองนี้เนี่ยมันก็เลยควบแน่นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็คือความหนาแน่นมันจะมากหรือมันจะกลั่นบีบเข้าไปถึงจุดหนึ่งแตกเป๊ะครับคำว่าโป๊ะกรณีที่มันดาวครับโป๊ะเหมือนกับเดินชนกำแพงเปรี้ยงสุดเลยมอบเลยนิ่งเลยต่อไปก็กลายเป็นซึมเศร้าเพราะมันดาวที่แรกมันดาวครับนะเขาเรียกว่าดีเพรสนี่คือเผื่อว่ามีใครสักคนหนึ่งมีเยอะก็แล้วกันกรณีนี้มนุษย์ปัจจุบันนี่นะฮะเซซว่านะแบบเบาๆความคิดมันดาวมันต่ำเบาๆนะครับ 15% ของมนุษย์ทุกวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยครับไอ้ช่วงวัยที่เป็นวัยน่าจะทำงานได้จะสูญเสียไปเลยศักยภาพส่วนตัวเรียนมาสูงนู่นนี่นั่นไม่ได้ดังใจไหนอย่างที่ว่าแฟนเมื่อเช้านี้ดีมาเมื่อกี้ครับตกตอนบ่ายมาไม่รู้คำไหนโป๊ะเนี่ยฮะมันสุดดาวลงดาวลงวันแล้ววันเล่าสะสมปุ๊บที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นไม่จะทำหานะเนี่ยฮะกูไม่ทำอะไรนะซึมอยู่คนเดียวนั่นแหละเรียกกันว่าซึมเศร้าทั่วไปประมาณ 15% ที่เบาๆนะครับหมายความว่ามันเดี๋ยวมันเป็นขึ้นไปถ้าหากว่ามันพีคขึ้นไปมากๆถึง50อัพเมื่อใดแล้วก็คนเขาจะเสียคนไปเลยน่าเสียดายเสียดาย
ัตภาพส่วนตัวเรียนก็มาสูงการศึกษาก็ดีสังคมก็ดีครอบครัวพ่อแม่ก็ดีนู่นนี่นั่นหลายๆแต่มาเสียจังหวะชีวิตตรงนี้น่าสงสารคนมันน่าเสียดายไม่สงสารหรอกครับน่าเสียดายเอาหลักกลับมาอีกด้านนึงคิดผ่านความคิดด้านที่มันอะเลิร์ทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตื่นเต้นชอบใจอะเลิร์ทเมื่อกี้เนี่ยใช้คำพูดว่าอะไรนะภาษาแพทย์เมื่อกี้เนี่ยดิไบโพล่าไบโพล่าไบโพล่าตัวที่มันดาวนี่คือซึมเศร้าครับทีนี้มันอัพทีนี้อะไรเกิดขึ้นอะเลิร์ทโอ้โหเห็นนกบินมาก็ฮ่าเออครับไปแล้วทีนี้เห็นอะไรก็ไม่รู้คนแต่งกายมาร่ำวงอะไรพวกเออเออเจ๋ววะอยู่คนเดียวอ่ะครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดจะสร้างจะทำโอ้โหซูเปอร์อิมเมจอินเนซูเปอร์อิมเมจเนชั่นเกิดแล้วชั้นหนึ่งไม่พออึบอึบอึบมันขึ้นอย่างเดียวนี่ฮะการอย่างนี้มันก็มีในคนคนหนึ่งซึ่งคนกันนั้นเรียกไบโพล่าครับทีนี้มันก็กลับกันไปกลับมาดีไหมบางวันก็ซึมเศร้าบางวันก็เลยวันก็ซึมเศร้าบางวันก็เลยที่ตัวร้ายที่สุดก็คือใครก็ตามที่จะมาสะเก็ดปุ๊บขึ้นเลยทีเนี้ยครับขึ้นเลยในลักษณะกับคนที่อยู่ต่อหน้านี่แหละครับเป็นลักษณะการรุนแรงถึงขั้นทำร้ายนะแปลว่าคำถามเราคิดผ่านมันไปได้3ทางนะครับดาวที่บอกว่ากระทบครั้งแรกอีกอันนึงก็คือขึ้นเขาเรียกว่ามาเนียครับมาเนียภาษาแพทย์ในระหว่างที่มันแชร์ไปแชร์มาไปเนี่ยจะเป็นวันต่อวันก็ได้ไม่มีปัญหาหรือมันเกิดขึ้นในห่วงเวลาต่อเนื่องกันก็ได้ครับบุคคลที่3มาแล้วจะเป็นใครก็ไม่รู้หรอกครับผมเพียงแต่มายืนดูเฉยๆแล้วก็ยิงตรงมึงเนี่ยมึงจะอะไรกับกูประมาณนั้นนะครับครับผมเริ่มแข็งว่าแล้วก็พึมพำมีคาถาผมก็พึมพำว่าไปนั่นนะใครก็ทำที่จับทางตัวเองได้ครับแปลว่ารู้ตัวเองในภาษาพุทธศาสตร์หรือภาษาไดโนกระดังโควนั่นนะสติกับสมาธิที่ตอนนี้มันจะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะตอนนี้คุณตัวตนที่แท้จริงนะทีนี้ครับครับถ้าหากว่าเป็นดาวก็คือdepressed ครับเริ่มมองหาแล้วไม่มีทางออกที่บอกว่าซุปเปอร์อิมเมจิเนชันจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าคิดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหาเหวนะจะลงก็มุดดินไม่ได้ครับที่ยืนนะครับเพราะนั้นก็ไปทางราบเฮ้ยสูงเฮ้ยดีว่ะแน่ชั้น8ชั้น9เฮ้ยดีเว้ยไปแล้วตัวนี้ตัวที่สุดท้ายเนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมมันเริ่มอันตรายมาตั้งแต่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นงั้นลุงหงอก็เลยตอบคำถามว่าคิดผ่านความคิดมันคือความคิดซ้อนความคิดไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้หรือตามอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเลยหมดเลยตื้อเลยก็มีทางเดียวที่จะเลือกอยู่เลือกไปในวินาทีนั้นนะส่วนหนึ่งก็มาด้วยก็คือทำลายชีวิตตัวเองส่วนที่สองก็ไปทำลายสิ่งอื่นเรื่องอย่างนี้มีในสังคมส่วนรวมมากเหลือเกินนี่ครับก็คือพอยนี้ถ้าสามารถที่จะพลิกได้ความคิดซ้อนความคิดให้เป็น
แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ไหนๆก็ได้เนี่ยก็คือมันจะลบล้างสมองเราเนี่ยมันจะบวกลบมันเองนะเชิญขออีกอันนึงลุง อีกอันนึงที่มันมาแรงแล้วก็ฮิตมากด้วยแล้วการเป็นการผสมผสานและเป็นอย่างใหม่ก็คืออาการที่อยู่ตรงกลางระหว่างไบโพล่าแล้วก็ซึมเศร้าก็คือการมีอาการของหลายบุคลิกภาพครับสร้างมีถึงพันตัวละครในที่เดียวกันด้วยเพื่อเอาตัวรอดทั้งไม่อยู่ในฝั่งของเศร้าแต่ใช้ไม่ฝั่งของalert แต่ใช้ alert และเศร้าในที่ในเวลาเดียวกันได้ลุงแต่ไม่ทะลุเหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าจุดเนี้ยทางตะวันตกเขาจะบอกว่าอิดความเป็นสัญชาตญาณจะเกิดนะวินาทีนั้นครับใช่ญาณจะเกิดมันดิบๆทีเนี้ยความดิบออกมาแล้วความดิบจะออกมาเพราะว่ามันถึงจุดที่กำลังพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันความเป็นมนุษย์จะลดลงครับความเป็นสัญชาตญาณเดิมมันจะออกมาเดี๋ยวก่อนนั้นเรียกว่าอิดนั่นช่วยแยกหน่อยครับระหว่างสัญชาตญาณกับความเป็นมนุษย์ครับความเป็นมนุษย์ก็คือมหาสามารถคิดมันความเป็นมนุษย์โดยปกติแล้วมันจะครีเอทอะไรได้ครับคิดสร้างสรรค์คิดทำนู่นนี่นั่นเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการเรียนรู้ครับให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าไปๆนะฮะส่วนสัญชาตญาณเนี่ยมันถอยเข้ามาหาจุดดิบๆของมนุษย์แล้วเป็นกลายเป็นสัตว์ไปแล้วจะเริ่มเป็นสัตว์แล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนี้แหละถามว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นกับตำนานที่ว่านี้มันเป็นจุดพลิกผันของชีวิตจากเป็นกระดาวก็คือ depression ซึมเศร้านั่นแหละครับถ้าใครพลิกคนนั้นได้ที่บอกว่า passion ตัวที่มันโอ้โหสุดยอดเลยมันจะพุ่งปี๊ดแบบตั้งฉากเลยนะครับไปกันโอ้โหเขาเรียกว่าพลิกแผ่นดินเลยนะครับแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยครับเพราะนั้นกำลังคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าใครเจอสภาพเช่นนี้จะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดคลิปนี้มีประโยชน์นะถ้าหากว่าจับความแต่ละคำเราสนทนาตั้งคำถามแล้วก็พยายามหาคำตอบในเชิงที่เรียกกันว่า wisdom เนี่ยก็คือปัญญาบ้านเราเป็นวีสถานีแห่งปัญญาน่าจะเป็นทางออกให้กับผู้คนหลายๆคนหวังว่าเมื่อสัญชาตญาณเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นสุนัขหิวปุ๊บกัดมันอย่างเดียวครับง่วงไม่รู้กูต้องนะไม่รู้ดูความดุจะออกมาตรงนั้นอ่ะถ้ามันไม่ไปตามแนวนั้นนะครับผมมันจะ opposite sense ขึ้นมาทันทีพลิกขั้วทันทีร้าย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 และร้ายจะกลายเป็นดีที่ที่บอกว่าคิดไม่ดีมันพูดได้นะโอ้คิดดีมันพูดได้นะครับแต่ตรงกลางระหว่างดีกับไม่ดีไอ้ตรงนี้ฮะบ้านเราทีวีโดยลุงออมเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะให้ประโยชน์กับผู้คนหลายๆมิตินะแค่คำถามใครมันจะไปตอบได้ว่าคิดผ่านความคิดใช่ลุงพูดเมื่อวานอ่ะพูดมาได้ยังไงผมคิดอย่างนี้เลยลุงออมพูดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันก็พูดตามที่มันธรรมชาติอ่ะมันธรรมดามันไม่ต้องใช้อะไรหรอกแล้วผมดันไปคิดตามด้วยก็อย่าโง่เองอ่ะใช่ไหมฮะกับความโง่อันนี้ฮะมันก็เป็นจุดหนึ่งเพื่อจริงไว้กูโง่ไปถามใหม่ดีไหมแน่ครับใช่ไหมดีนะยังรู้ตัวเองว่าโง่เอาไปถามซิเผื่อมันฉลาดส่วนหนึ่งและมากด้วยไม่ตั้งคำถามวัดเวนแวร์วายกูวัดเวนแวร์วายเป็นคำถามที่ดีทุกมิติเลยนะลุงอีกอันนี้มันจะแพ้ทางคือจุดที่สะดุด มันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะอะไรอะที่ลุงชอบพูดว่าอะไรมักพูดอยู่เสมออะไรนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะอะไรนั่นนะฮะผมก็เคยย้อนแย้งนะว่าลุงมันจะมามีเปรียบเทียบสรุปอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่ถึงจุดที่มันเขาเรียกกระตุกต่อมให้สงสัยเขาเรียกระหว่าง
เหมือนกับอะไรอ่ะ13ถ้ำที่เด็กเจอฝรั่งหรือฝรั่งเจอเด็กอ่ะนั่นน่ะมันอยู่ใครกับใครนั่นน่ะคืออยู่ๆจะสงสัยคำเนี้ยขึ้นมาเฉยเลยเออแล้วด้านเป็นคำที่น่าสงสัยจริงๆด้วยสังเกตไปเทียบครับใครก็ตามที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยครับค่อยๆฟังสังเกตภาษาสื่อสารกันต่อกันนาทีนี้ครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวคนคนนั้นมันจะเกิดประโยชน์สังเกตเปรียบเทียบสรุปเฮ้ยคำว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนกับนั่งเฉยๆมีใครเอาอะไรมาจี้สีขาปึ๊กเงี้ยนี่ไงครับพอยเนี่ยพอเราอยู่ตรงนี้ฮะมันถึงมีประโยชน์ไงครับประโยชน์ที่เกิดจากความคิดเนี่ยคิดจนสุดคิดถ้าไม่มีตัวแชร์มันก็ไปยังมันเนี่ย คนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเหมือนกันนะโยมอันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นวาทกรรมที่ฟังง่ายแต่ไม่เข้าใจยากลุงถูกต้องก็เพราะมันเข้าใจยากโน้นนะฮะในตลาดสดตลาดแห้งมันถึงมันมีบ้านเราในทีวีสัตว์แห่งนี้แห่งปัญญาเอามาพิจารณาช่วยกันเพื่ออย่างน้อยที่สุดช่วยคนในสังคมในโลกใบนี้เผื่อว่าเขาตีบเขาตันแล้วเราไม่ติดเราไม่ตันเพราะเรามีทางออกเสมอพุทธศาสตร์ก็สอนอยู่แล้วว่าหากมีปัญญาจริงแม้ว่าจะมีปัญหาก็สามารถจะมีทางออกและใครจะไปชี้ทางออกครับอาศัยนักวิชาการอาศัยนักจิตวิทยาแล้วมอมอะไรรู้ไหมยาครับมันไม่ได้มาจากมิติของความคิดจริงๆมอมยาครับเอายาให้กินให้หลับบ้างนะพวก alert ไงครับเออกินยาบังคับให้ช้าเชื่องช้าสุดท้ายก็เลยอยู่กับตัวเองในที่สุดแล้วกลายเป็นอะไรล่ะซึมเศร้าต่ออ่ะครับเดี๋ยวเริ่มแล้วก็ซึมเศร้าแล้วจะมาจัดยังไงตรงนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นตัวแปรจากผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคุยกันตรงนี้แหละครับมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีภาวะที่ถูกแพทย์บอกว่าเป็นจิตเภทบ้างนะฮะไบโพล่าบ้างท่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งพุทธปัญญาเป็นทุกอย่างในทุกที่ถ้ามีจริงและได้จริงจบไม่ได้มีต่อเชิญก็อยากต่อแต่ว่าไม่อยากทำคลิปยาวเกินไปเพราะมันเปิดพอเปิดมาหนึ่งหน้ากระดานมันมาได้อีกแหละกระดานเช่นเรื่องยาเพราะว่าไอ้ตัวยาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือเคมีทีนี้มันมีเคมีที่ลุงว่าพูดเสมอว่าถูกกฎหมายก็ผิดกฎหมายซึ่งผมบอกว่าตระกูลมันคือตระกูลเดียวกันอันที่สองก็คือว่าล่าสุดเนี่ยในกระบวนของเคมีเนี่ยมูลค่าในเขาเรียกอะไรนะในตลาดถ้ามันเป็นผิดกฎหมายนะมันก็มีมูลค่าสูงและผิดกฎหมายติดคุกได้ไอ้ส่วนมูลค่าในตลาดเปิดที่เอามาใช้มอมเมามนุษย์เนี่ยจากองค์กรวิทยาการขององค์กรสร้างโง่เนี่ยตอนนี้ข่าวชิ้นล่าสุดเนี่ยก็คือมูลค่าในการปั่นราคายาเนี่ยรู้สึกเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อวานนั่งอ่านข่าวอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าในมุมมืดมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ยังแสนสาหัสส่วนมุมเปิดมันก็ยิ่งไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยฟังลุงตามเนี้ยมันกลายเป็นเอ้ยแล้วอยู่ไอ้มาตรฐานหรือมาตรฐานที่ไม่เกิดการเปรียบเทียบกันเลย1 2ก็คือเฮ้ยไม่มีใครจะมาอะไรอ่ะบอกเล่าเรื่องนี้ฮะให้เห็นความต่างทั้งที่ความต่างมันมีของมันอยู่แล้วเพียงแค่มันอยู่ด้านตรงข้ามที่มันสุดโต่งกันมากๆเนี่ยนี่ก็เลยไม่อยากจะแค่เปิดประเด็นไปเท่านั้นเองเพราะว่าอยากจะจบแค่นี้สรุปตรงนี้ไว้ก่อนว่าพระมหาเจอเข้มลั่น5เข็มนะ2เดือนหรือ3เดือนผ่านไปได้เผาไอ้ 50,000 ดูสิไม่แล้วคณะขนาดอันนี้ที่บอกว่ากำไรจะเป็นหมื่นหมื่นเท่าครับสิ่งนี้นะฮะที่มันทำให้ขาดความรับผิดชอบคนทำยามาขายก็ตั้งหน้าตาขายเดียวเซลแมนตัวร้ายกาจครับที่ให้คนไข้บริโภคถามว่าคือใครแต่ที่นี่ตอบไม่ได้นะครับลุงฟ้าดินรู้ครับสามสหายทราบแน่นอนครับมันเจอแน่เพราะมันเป็นเครื่องมือขององค์กรสร้างโง่
ขาเรียกว่านายทุนเลือดสุดแท้แต่เห็นไหมเอามาใช้กับผู้คนแบบไร้ยางไม่อายก็แล้วถ้าอายไม่ทำครับไร้ยางไม่อายย้ำถ้าอายมันจะไม่ทำแค่นี้ก็พอทิ้งเอาไว้ในออนไลน์นี่แหละนะหรือว่าในสังคมเนี่ยนะครับมันจะไปไงก็ช่างมันคลิปนี้นะขอจบอีกนิดนึงฮะเพราะว่าในเมื่อพูดถึงความคิดผ่านความคิดไปแล้วเนี่ยก็คือท่องทิ้งไพ่ให้มันสุดทางนะแล้วคำว่าคิดจนสุดความคิดถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคิดผ่านความคิดเนี่ยมันถ้าปลอดภัยที่สุดแล้วจนที่สุดของความปลอดภัยเนี่ยก็คือไร้ความคิดลงคิดให้มันไร้ไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นฟังบอกว่าไม่นอนมาตั้งเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ครับไม่นอนหรือนอนไม่หลับเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะไม่นอนเนี่ยมันมีที่นอนอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าทำไมถึงไม่เหน็ดเหนื่อยถึงไม่ล้าเหมือนชาวโลกเขาครับเอ๊ะมันเป็นมีภาวะทิพย์เกิดขึ้นหรือเปล่าวะในตัวถามว่าดีไหมดีสิไม่กินไม่นอนแล้วอยู่ได้โอ้โหมันโคตรดีจังเลยทุกวันนี้มนุษย์ตื่นมากินเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยครับกินไม่กินแล้วอยู่ได้สบายมากเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งหรือเปล่านะที่เราสองคนพอเห็นแล้วก็อยากให้ผู้อื่นเขาเห็นตามครับครับรู้อะไรมากน้อยขนาดไหนก็อยากให้ผู้อื่นเขารู้ตามแต่ถ้าไม่แชร์ใช่มันก็เก็บแต่สิ่งที่รู้ไว้อีกหน่อยตัวก็บ้าสิแล้วสมองมันเต็มอ่ะครับมันไม่ได้แชร์ไม่ได้ออกอ่ะตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะรู้แล้วไม่ผ่ายไม่ผ่องถ่ายเนี่ยครับมองถ่ายตัวเองผ่องถ่ายตัวเองไม่เป็นครับผมมันก็ทับถมแล้วครับงั้นการแชร์เนี่ยจะแชร์โดยวาจาโดยกับกิริยาโดยอะไรต่างๆนั่นเนี่ยจำเป็นนะทุกวันต้องทำจะมากจะน้อยขนาดก็สุดแท้แต่นี่ฉะนั้นแล้วมันจะมาอัดแน่นทั้งอะไรล่ะเมื่อกี้ใช้คำว่า depress คือเสื่อมเสื่อมครับนะเสื่อมเศร้ากับ alert ก็คือตื่นเต้น alert ไปแต่เหมือนเรือชนก็ได้ในพอยนี้ถ้าหาว่าใครฟังตามไม่ค่อยพิจารณาตามมันเนียนนะครับมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายเข้าใจโอ้ลุงครับใช่ครับผมถึงครับใช่ครับโอเคพอไหมพอลุงต้องพอเอาแค่นี้จะน่าจะพอผมสารคนฟังครับในลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีอีกทำนองเดียวกันมันไม่จบหรอกครับยังไงก็ไม่จบมันได้ทุกเมื่อทุกเวลาต้องให้กันเลยเนี่ยคิดผ่านความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดครับไอ้คนที่depress ที่ว่าเมื่อกี้นี้กับ alert มันไม่ระวังความบุญมันอยู่ในตัวมันเองครับที่สุดแล้วก็สัญชาตญาณเกิดครับนะแล้วก็อิดอีโก้เห็นไหมครับเนี่ยซุปเปอร์อีโก้มันก็เลยทำลายตัวเองสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้จบเนาะเอาล่ะ thank you very big คำถามนี้เป็นคำถามเมื่อเวลาเราไล่เรียงมาแล้วน่าจะมีคำตอบสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาหรือว่าญาติโยมของกาพระพุทธคุณมีปัญหาก็ส่งไปหากันละกันเอาเองกันละกันนะจบไปแล้วกันครับก็อีกนิดเดียวว่าสำหรับการฟังอย่างเทคนิคจะฝากคนที่ฟังอยู่ตอนนี้สงสารคนฟังมากเลยว่าอย่าตั้งใจฟังนะครับเปิดทิ้งเปิดขว้างเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะฟังเนี่ยมันเป็นเรคคอร์ดมันไม่ใช่ผมถ่ายสดจริงแต่มันเป็นเรคคอร์ดฟังซ้ำได้ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังท่อนไหนก่อนก็ได้ส่งต่อให้ใครต่อใครก็ได้ก็ได้นี่มันไม่มีพิธีภัยเลยที่คำพูดเนี้ยครับไอเห็นที่ใครเห็นใครนั่งซึมนั่งเศร้านู่นนี่นั่นเอาไปแย่เขาหน่อยเอาไปแกล้งให้คนนู้นคนนี้ฟังไม่มีปัญหาเลยเป็นของฝากดีๆนี่เองครับผมของขวัญวันลอยกระทงครับผมของปีนี้วันนี้วันที่12นะพฤศจิกายนใช่ครับโอเคดีมากครับก็หวังว่าจะเดินงดงามทุกคนจบข่าวครับผมครับ